วัสดีครับทุกคนนี่คือ Ford Everest Platinum คือรถที่ผมเคยไปถ่ายโฆษณาด้วยงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานะครับคันนี้วันนี้เราจะไปลองขับกันนะซึ่งจริงๆก็คือคันนี้อาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตาทุกคนมาละแต่ว่าวันนี้เราจะไปรับลูกๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจำวัน1วันกับ Ford Everest Platinum แหมเท่มากใหญ่บึกบึนอันนี้เป็นสีขาวมุกไฟส่องปุ๊บเนี่ยจะเห็นสีขาวๆมุกนะถ้าจะให้ชื่นชอบเหรอแน่นอนกระจังหน้าไฟเมื่อกี้ลองเปิดตรงนี้จะเป็นไฟสีเนาะกระจังหน้าดูแบบบึกบึนแพลตินัมมีล้อนะแล้วก็มีนี่แน่นอน V6 คันนี้น่าจะ250ม้าไปลองดูว่าเร็วแล้วก็แรงแค่ไหนอุปกรณ์ใช้งานทุกสิ่งอย่างผมว่าน่าจะครบอยู่ในคันนี้ละเพราะว่าเคยดูเขารีวิวแล้วก็ตอนที่ถ่ายโฆษณาผมได้ลองสัมผัสดูบ้างแล้วนะครับออปชั่นเต็มล้อแม็กใหญ่สมรรถนะสูงไปดูว่าผมใช้คันนี้1วันจะเป็นยังไงไปดูว่าลูกๆนั่งจะเป็นยังไงตอนนี้ผมง่วงกว่านะตื่นเช้ามานะเตรียมไปทำงานแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกๆไปโรงเรียนกันนะครับแล้วก็จะไปซื้อของด้วยแล้วก็จะไปทำงานด้วยวัน1วันไปดูว่าผมใช้คันนี้จะเป็นไงบ้างผมใช้ตัวรถสมรรถนะสูงซุปเปอร์คาร์คันนี้คือคันที่ผมอยากขับแล้วก็อยากลองแล้วผมเชื่อว่าผมน่าจะไม่ผิดหวังเดี๋ยวไปรอดูว่าคันนี้เป็นยังไงไปดูกันนะว้าวรถคันใหม่ของเราใครนั่งหน้าใครนั่งหลังครับหลังหลังอันเนี้ยหน้าโอเคไปขึ้นไปว้าวเพลงเพลงเพลงเฮ้ยเพลงเหรอ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 เอาเพลงนะดูนะขาราคาจะเปิดได้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยปั๊บต้องเปิดเพลงก่อนเพราะว่าอันนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะปั๊บนะซิกเจได้ป่ะ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 โอเคโอเคไปลุยพร้อมยังครับใครอยากได้กระเป๋าใหม่บ้างยกมือขึ้นว่ะใครเอาสีม่วงใครเอาสีเหลืองครับเหลืองม่วงเหลืองเหลืองอยากคือพิกาจูถ้าอยากได้ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนโอเคไหมแล้วคือพิกาจูม่วงคือเกมป้าใครตอบก่อนริวหรือเคนใครตอบก่อนเคนเคนตอบก่อนนะไฟ plus ไฟเคนโอเคคำถามต่อไปตายริวแล้วยากนะริวยากนะยากก็ได้10 plus 14เฮ้ยตอบไม่ได้ว่ะเหมือนต้องส่งไปเรียนใหม่แล้วเคน24เออเคนเก่งกว่าว่ะ24โอเคไม่ได้ต้องเลิกทำคนเดียว10 plus 8เรียนรู้เลยไม่ได้10 plus 8 18โอเคเก่งมากมันง่ายเกิน1 2 3เฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยทำไงก่อนนี่ทำไงก่อนขอบคุณครับโอเคเก่งมากว่ะคันนี้นะสามารถไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้อยู่ในกรุงเทพก็ได้แล้วก็ไปซื้อซุปเปอร์แล้วขนของได้ด้วยไปบ้านกระจกก็ได้เด้อเปลี่ยนขึ้นเขาได้ไหมปีนเขาก็ได้เพราะว่าคันนี้สามารถลุยได้หลายอย่างมากเริ่มเย็นมากอยู่ข้างหลังอ่ะพอเปิดแอร์นี่มันมาจากข้างบนด้วยแอร์เห็นไหมแอร์อยู่ด้านบนด้วยไปแล้วจับไว้ไปแล้วเปิดข้างล่างไงเก่งมากไอ้ริวเดี๋ยวนี้เปิดแอร์เองไปแล้วเหรอวะก็เองหวังว่านี่เองเก่งมากกว่าพลังนี่ดีด้วยเยอะมากครับสิบปีคันนี้นะครับเบาะนะครับก็ยกขึ้นมาสูงนะเบาะปรับได้ถึง10ทิศทางเลยนะรู้เปล่าเราจะซิ่งนะให้ซิ่งไหมเอาปะลองดูปะเอาปะโอ้โหเอ้ยเร็วว่ะเร็วไหมไอ้ครั้งได้ไหมโอเคGo หนึ่งสองเร็วไหมโอ้โหเจ๋งมากอะรถที่ขับมาดีไปทุกวันไปทุกวันเลยไหมชอบไหมใครชอบไหมแล้วไอ้จะให้เราทุกวันเลยอะเขาไม่ให้คืนไม่ให้คืนเลยของเราเลยซื้อมาแล้วนี่ซื้อใครซื้อเยอะไอ้ไฟไอ้ยาไฟไอ้วิจารณ์คันนี้ทุกวันเหรอแบบไม่นั่งคันอื่นทุกวันอ้าวแล้วรถไอ้รถนั่นน่ะมอเตอร์ช็อคอะนั่งบ้างได้ไหมโอเคนั่งบ้างแล้วแม็กควีนอะไม่นั่งแล้วเอาแม็กควีนไม่ขายซื้อคันนี้ดีกว่าโอเคไหมคันนี้ไง
ับตอนนี้เจ๊ขึ้นมานะครับไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อของซุปเปอร์กันนะครับจะบอกว่าโคตรดีคันนี้ที่ขับมาคันนี้เป็นรถที่แบบว่าขับดีมากๆคันนึงรู้ป่ะรุ่นไหนนี่คือ Ford Everest Platinum นะครับเมื่อคืนเราไปลองขับมาแล้วอัตราเร่งโคตรดีแล้วเมื่อกี้เด็กๆนั่งบอกกดหน่อยกดหน่อยแล้วก็เหยียบนิดนึงแค่นี้เดียวพอนะมันพุ่งมากคันนี้คันนี้คือ250แรงม้านะสีสวยอะดีเซลสีสวยไหมสีขาวไม่ข้างในดูหรูหราดูสง่ามากข้างนอกดูสีสวยมากชอบเลยอะอุ๊ยปรับเบาะแบบไฟฟ้าไฮโซปรับได้สิทธิทางจ้าโอ้หลังส่วนกลางแหมเฮ้ยเราเป็นคนชอบตรงนี้เลยปกติเวลาเรานั่งเราจะหมอนยัดที่หลังดันใช่ไหมอันนี้มันดันให้เลยอ่ะใช่ไงดันเลยเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะฟังเสียงดีว่าส่งรูปเสร็จแล้วการที่คนละคนอันนี้คือเครื่องเสียง B&O นะนี่ B&O จ้าก็ Ford อ่ะรถเขาบอกแล้วชั้นหนึ่งด้วยนะในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการขับขี่อะไรแบบนี้มันนุ่มมากเลยนะนี่ไม่มีเวลานะถ้ามีเวลาจะไปขับพาไปดูต่างจังหวัดนะแต่ว่าวันนี้เราขับไปกรุงเทพใช้งานจริงๆนะครับคือคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายกว้างขวางใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยมีอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้จริงๆนะมีที่วางแก้วตรงนี้สองอันแล้วก็ข้างๆมีตรงนั้นลองเปิดดิเจลองเปิดดิมีอันนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็มีเช่นกันนะครับวางกันเต็มที่มันกินกี่แก้วอ่ะมันกินกี่แก้วไปขวดอ่ะฮะพื้นตรงเนี้ยว่างมากอ่ะว่างจริงว่างจริงคันนี้ยัดกระเป๋ามาเปิดใส่ของเยอะนะเนี่ยเห็นไหมแอร์พุ่งมาจากข้างบนเห็นปะแล้วรีวเขาปรับเองเป็นละมันใช้งานง่ายมากมันแค่ปุ่มหมุนมันสบายๆใช้งานไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวเลยบางคนเขาบอกว่าคันนี้ดูขับไม่ค่อยคล่องเราว่าคล่องมากนะถึงเวลาขับรถเล็กในเมืองจะขนของขนไม่ได้คนนั่งไม่พอแล้วก็มาบ่นว่านั่งไม่ได้นั่งไม่พอรถเล็กอะไรเงี้ยรถเล็กหาที่จอดง่ายผมว่าไม่ใช่แต่ละผมนะคันนี้ก็หาที่จอดได้ง่ายไม่ยากไม่ได้ขับยากอะแล้วยิ่งรถสูงๆแบบเนี้ยว่าขับแล้วมองทัศนวิสัยแบบสบายมากเอาจริงคือไม่รู้สึกว่าแบบว่าอึดอัดเลยไม่เคยคิดว่าคันนี้อึดอัดเลยโปร่งสบายอ่ะใช้งานง่ายอะไรประสงค์หรูหราดูชนะขี่คันนี้ดูจะพูดจะใช้คำว่าอะไรวะขี่ขับคันนี้ดูชนะดูชนะบอกเลยเรามาซื้อของซุปเปอร์นะครับเอาพี่อันพอละไปต่อนะฮะไปไปต่อเค้นสิอันนี้แปลงร่างเป็นอะไรทุกแปลงร่างเป็นผีเสื้อเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่ซุปเปอร์กี่เนี่ยประมาณกี่นาทีเฮ้ยวันไหนโรลีบมากครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทำไมซื้อนานจังวะบางทีมันต้องคิดว่าแบบต้องซื้ออะไรบ้างเอาว่าถ้าจะเป็นเราอะใน5นาทีหมดเอาป่ะเบียร์ไม่มีทางหรอกเบียร์ไม่ซื้อเพื่อให้ตัวเองไง5นาทีแต่เราซื้อให้ทั้งบ้านให้เบียร์ให้ไอให้ลิวให้เคนเราต้องคิดนานนะโอเคไปคิมชีสกูสเตรทเปิดว้าวอัตโนมัติเฮ้ยเขาบอกว่ามันพับเบาะลงไปได้ตั้งนะไฟฟ้าด้วยว่ะดูดีงามเป็นไงเอ้ายืนเฉยไม่ช่วยยกวะเอ้าเรามีกำลังใจแล้วดูสิ่งที่เราซื้อดิดูมันซื้อทุเรียนไหนๆก็ไหนๆล่ะเหลือใส่ได้อีกนะครับสบายๆไปก็คือพับเบาะลงมาเลยแล้วก็ใส่ได้เลยไฟฟ้าด้วยไปเหมาะมากเหมาะกับชีวิตอย่างเราเชี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องคันนี้กล้องนี้เยอะมากนะ360เลยปรับได้หมดแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่ากะเลนส์เวลาถอยเห็นขาวไหมเห็นตรงนี้สีขาวไหมลายสีขาวเนี่ยเวลาเราผักพวงมาลัยเท่านี้ก็เลี้ยวเท่านี้นะครับอันนี้คือเห็นหมดเลยนะถอยยังไงเนี่ยซ้ายขวาเห็นหมดว่าตรงไหนใกล้ตรงไหนไกล
ปิดเสียงได้เปิดเสียงได้นะครับอันนี้ปิดเสียงก็เรียกได้ว่าครบทุกอย่างมาเปิดบริการเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกตอนที่ลูกนั่งเนี่ยผมก็ใช้กับ Android เนี่ยเห็นมั้ยคุณต้องการเปิดใช้งาน Android หรือไม่เพลงนี้คือเปิดจากเครื่องนี้นะซึ่งเครื่องเสียง B&O นี่คือบอกเลยว่าชั้น1อยู่แล้วอย่าง Air เนี่ยก็ปรับง่ายนะนี่ดูดิถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันทัชทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ดูนะผมแต่นี่ก็ทัชได้ด้วยทัชได้นะครับแล้วก็ปรับมือก็ได้นะครับ Air เนี่ยเบาะแยกคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็มีเป่าลมที่เบาะด้วยนี่เป่าลมที่เบาะมีลมร้อนลมเย็นหมดเลยนะครับมีลมร้อนลมเย็นแต่บ้านเราน่าจะใช้แต่ลมเฉพาะลมเย็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อละเราจะไปแถวราชดานะครับพอดีมันมีประชุมนะครับซึ่งเป็นประชุมแบบว่ายังไม่สามารถบอกสู่สาธารณชนได้เพราะว่ายังเป็นความลับอยู่มันเป็นบริษัทใหม่ของเราที่เรากำลังทำอยู่ลองเดากันแล้วกันครับว่าเอาเลยไปถอยเข้าไปถอยได้บ่อยเพราะรถกล้องสวยกล้องชัดมากส่วนสมรรถนะก็ไม่ต้องห่วงคันนี้สุดยอดอยู่แล้วขายหมดภายในไม่กี่นาทีมั้งน่าจะเริ่มส่งมอบกันนะครับซึ่งผมว่าคันนี้มันพิเศษมากขับง่ายเป็น SUV ที่ใช้งานง่ายส่วนหน้าจอเนี่ยก็12นิ้วก็เริ่มใหญ่สบายตรงกลางนี่ก็มีการโหมดการขับขี่นะเกียร์เป็นแบบ e-shifter นะมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าเช่นกันนะครับตัว P ตัวนี้อันนี้เป็นโหมดขับขี่นะครับมันจะเป็น 4S 2S ได้หมดนี่ 4S ได้แต่ยังไม่ได้ไปดูนะครับ 4A CL 2S ได้หมดครับอยากนะครับก็ครบเครื่องแล้วกันวะคันนี้จกข้างก็ชัดว่ะอันนี้มี Blind Spot ด้วยนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันมาละเห็นไหมมีส้มๆละส้มๆโชว์ละแล้วก็ระบบการเปลี่ยนเลนด้วยนะขับไปเนี่ยแล้วแบบสมมติรถมันเปลี่ยนเองรถมันเอ็นไปเองระบบจะเตือนนะครับแล้วเวลาเราขับทางไกลเนี่ยก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบAdaptive Cruise Control นะคือแปลว่าเราตั้งเอาไว้เลยนะว่าจะให้รถเนี่ยวิ่งอยู่ความเร็วเท่าไหร่นะครับยกเท้าออกได้เลยไม่เมื่อยขาคือคันนี้ก็เหมือนว่ามีระบบครบทุกอย่างที่รถสมัยนี้ควรจะมีนะทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพสมรรถนะดีคันนี้นะ250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนี่ขับได้ขับดีมันต่างกันนะนี่คือขับดีแรงมากแล้วก็คันนี้เป็นรถที่มีแรงบิดสูงสุดในกลุ่ม PPV นะอัตราเร่งแซงนี่หายห่วงรถเริ่มติดนะครับกรุงเทพถ้าอึดอัดก็เปิดเพลงฟังหรือว่าเปิดมูนรูฟคันนี้ไม่เป็นมูนรูฟนะเปิดปึ๊บสเต็ปแรกก็คือเปิดให้มันข้างบนมันโปร่งๆก็จะแบบอาจจะรู้สึกอึดอัดน้อยลงอ่ะอีกสเต็ปนึงคือเปิดไปเลยถ้าอากาศเย็นนะเปิดรับลมไปเลยส่วนตอนกลางคืนผมส่วนตัวผมในตอนกลางคืนผมก็เปิดบ้างครับรถพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือออโต้โฮลนะสมมติเราเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็เข้าเกียร์ดีอยู่ปกติก็ต้องเข้าเกียร์เอ็นเนาะแต่ว่าเราถ้าเราไม่เข้าเกียร์เอ็นเรากดออโต้โฮลรถนี่คือรถเบรกเองนะนี่ผมไม่ได้กดนะแต่บางคนไม่ชอบก็เอาออกได้วันที่ขับรถเองนะถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ขับรถเองเนี่ยแล้วต้องมีรถใช้แค่คันเดียวอะรถที่แบบใช้งานทุกวันผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากมากที่สุดคันหนึ่งอะคือขับแล้วรู้สึกว่าขับแล้วแอคได้ขับแล้วรู้สึกว่าเออมันอัตราเร่งดีเดี๋ยวเรากลับไปที่ออฟฟิศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศที่ประโยคนะครับก็มาจอดนะเดี๋ยวลงไปประชุมนะครับชอบครับถ้าถามความรู้สึกเหรอคันนี้เหรอรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์ผมว่าราคาเท่านี้ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอ่ะนอกจากคันนี้ถ้ารถใช้งานรถที่แบบใช้ชีวิตประจำวันซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นรถในฝันของแต่ละคนเหมือนกันนะครับคือผมว่าเป็นรถที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุ้มมันขับแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แพงมันดูไม่ใช่รถแบบราคาเท่านี้มันดูเกินราคาขับแฮปปี้ดีสมรรถนะทัศนวิสัยทุกอย่างดีหมดมันขับง่ายด้วยความที่แบบมันทำมาให้ขับง่ายอ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากจะได้รถคันนึงไว้คันเดียวเลยเนี่ยที่ว่าใช้ขนของวิ่ง
ขับรถดีไปต่างจังหวัดใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากคันนี้ก็เหมาะอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แบบจะต้องเป็นรถคันเล็กเสมอไปที่จะแบบขับง่ายอะไรเงี้ยรถคันใหญ่ก็ขับง่ายเช่นกันนะครับอย่างวันนี้เราขับในเมืองเนาะแต่ผมว่าถ้าขับระยะทางไกลอ่ะมันขับสบายและขับดีมากๆแน่ๆถ้าไม่ดีผมไม่เอามาเล่าให้คนฟังหรอกแล้วก็ไม่พูดขนาดไหนหรอกว่ามันดีนะครับรถขับได้กับรถขับดีมันต่างกันนะทุกคนไปหามาใช้ซะ Ford Everest Platinum ดีครับอยากได้ครับ